นักเตะคนนี้ฟอร์มกำลังเข้าฝักร่างทองมากๆสำหรับจูบรูแฮมเมื่อคืนนี้ก็ระเบิดประตูชัยให้กับเรอัลมาดริดอีกแล้วครับโอ้โหกระหึ่มเลยที่ซานติอาโกเบอร์นาเบลนะครับล่าสุดจูบรูแฮมครับยิ้มกริ่มเลยฟอร์มกระฉูดนะครับแฟนบอลเชียร์กระหึ่มเมื่อคืนนี้โอ้โหขนาดไหนกันเชียวนะครับจูดบรูแฮมครับกองกลางตัวเก่งของเรอัลมาดริดบอกว่ามีความสุขกับผลงานของตัวเองมากๆรวมถึงการต้อนรับของแฟนบอลที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับล่าสุดเมื่อคืนนี้เรอัลมาดริดเปิดบ้านแซงชนะเกตาเฟ่ 2-1 ในศึกลาลิกาสเปนนะครับโดยมาดริดได้ประตูชัยจากจูดบรูแฮมครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บทำให้เรอัลมาดริดคว้าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ย4เกมรวดแล้วนะโอ้โหขนาดไหนมากๆเลยนะแล้วจูดให้สัมภาษณ์หลังเกมเขาบอกว่าคุณต้องอดทนอย่างมากเกมบ้าระห่ำพอสมควรคู่แข่งเล่นได้ดีจริงๆต้านทานต่อเนื่องผมเห็นการเล่นจังหวะ2ผมเห็นลูคัสยิงมาพร้อมกันมันอาจจะไม่ได้สวยงามที่สุดแต่มันคือการทำงานด้านจิตใจที่เดาว่าบอลอาจจะตกอยู่ตรงจุดไหนเสียงจากอัธจันทร์มันน่าประทับใจมากๆพวกเราทำได้ดีในการเล่นเกมเยือนโดยมีแฟนบอลคู่แข่งกดดันที่นี่ซานติอาโกเบอร์นาเบลการตอบสนองดีมากๆและคุณร้องขออะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วในครึ่งหลังพวกเราเล่นแบบมีความต้องการมากขึ้นและจบได้ดีกว่าเดิมพวกเราไม่มีทางถูกหยุดในตอนที่เราครองเกมด้วยเพื่อนร่วมทีมเหล่านี้ผมพยายามเล่นให้ดีกว่าเดิมด้วยพลังงานบวกของผมเสียงในสนามดังที่สุดตอนทำประตูมันเป็นเสียงที่ดังที่สุดเท่าที่ผมเคยได้ยินในตอนที่พวกเขาร้องเพลง Hey Jude ผมอยากหยุดและฟังพวกเขาร้องขาผมสั่นพวกเขาเซ็นสัญญาผมมาเพื่อช่วงเวลาแบบนี้โอ้โหอันนี้คือสิ่งที่จูดบริงแฮมได้สัมภาษณ์หลังเกมเมื่อคืนนี้ครับบ้าระห่ำมากๆที่ซานติอาโกเบอร์นาเบลครับเราต้องบอกว่าจูดเนี่ยสร้างผลงานยอดเยี่ยมครับทำได้5ประตูจากการลงเล่นในลีก4เกมและเขามีส่วนสำคัญช่วยให้เรอัลมาดริดคว้าชัยได้ทั้งหมดเลยสำหรับจูดบรูแฮมครับโอ้โหฟอร์มร้อนแรงจริงๆต้องยอมรับนะครับนักเตะคนนี้ร่างทองกับเรอัลมาดริดครับประตูชัยเมื่อคืนนี้ได้จากเขาครับโอ้โหระเบิดระเบ้อเลยสนามแทบแตกที่ซานติอาโกเบอร์นาเบลนะครับเหมาะเจาะกันจริงๆชุดขาวกับจูดบรูแฮมจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม